ทางกรมการจัดหางานของไทยเราเนี่ยก็ร่วมกับทางองค์กร IM Japan ของทางญี่ปุ่นนะครับรับสมัครคนไทยไปฝึกงานญี่ปุ่นนะครับฝึกครบ3ปีมีรายได้รวมกว่า1 6 0 0 0ล้านบาทอันนี้เป็นรอบล่าสุดคือก่อนหน้าน,นี้มีการรับไปแล้วหลายรอบ,ร,บรอบล่าสุดนี้รับทั้งหมด5ชุดนะครับก็ เริ่มไปสมัครลงทะเบียนได้แล้วคุณสมบัติก็คือเป็นเพศช,ชายอายุ18ถึง30ปีอุดม .6 ปวชก็ได้ปวสก็ได้ไม่จำกัดสาขาวิชาไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับสนใจไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นนะครับก็มีเงินรายเดือนให้แล้วก็สวัสดิการดีมากรวมแล้วอยู่ครบ3ปีได้เงิน1ล้าน6แสนบาท แล้วก็ได้ใบประกาศถังเงยบับใบนี้แหละนำมาต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อีกเยอะแยะมากมายซึ่งงานที่จะรับการฝึกงานในครั้งนี้นะครับก็บเป็นประเภทอุตสาหกรรมการผลิตนะครับทั้งงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์งานบำรุงษาเครื่องจกักรงานหล่อหรือขึ้นรูปพลาสติกงานซ่อมบำรุงสารรถยนต์งานแปลรูปอาหาร แล้วก็มีอุตสาหกรรมก่อสร้างอาทิงานนั่งร้านงานก่อสร้างแบบหล่องานก่อสร้างโครงเหล็กงานทําระบบกันซึมงานเดินท่อเป็นต้นก็เรียกว่าหลากหลายสาขาแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนว่าท่านจะสอบได้ในสาขาไหนไหนก็ฝากกันไว้นะครับลงทะเบียนได้แล้วทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานหรือว่าจะไปติดต่อโดยตรงใต้ที่สำนักงานจัดหางานทุกแห่งทั่วประเทศ โทรศัพท์ไปสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์022459428นะครับรับสมัครคนไทยไปฝึกงานญี่ปุ่นปึกครบ3ปีมีรายได้1ล้าน6แสนบาทครับ